ละญาติโยมเราก็มาแมงวันตัวหนึ่งก็สร้างความรำคาญนะเดี๋ยวว่าแต่คนตัวใหญ่ๆได้โยมนะแต่ก็ว่ากันไปตามเหตุก็ในช่วงนี้เราจะเห็นธรรมะที่เป็นสัจจะความจริงของชีวิตที่มนุษย์เมื่อแดนเกิดก็คือภพภูมิของมนุษย์ธรรมะใช้คำเมื่อวานว่าเป็นพลเมืองดีต้องไม่ผิดกฎหมายเป็นมนุษย์ที่ดีต้องไม่ผิดศีลธรรมอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้พลเมืองดีไม่ผิดศีลธรรมพลเมืองดีไม่ผิดกฎหมายมนุษย์ไม่ผิดศีลธรรมอันนี้ชัดเจนแล้วสิ่งที่กำลังจะแสดงให้เราฟังกันอยากพิจารณาว่าความลำบากทางกายกับความทุกข์ทางจิตรวมกันนั่นคือหนึ่งของชีวิตแต่ละคนที่ละคนอยู่กับโลกใบนี้แล้วก็อยู่ในลมหายใจนี่แหละที่เข้ารู้ออกรู้ธรรมะจึงบอกว่าบุคคลใดรู้เท่าทันในขณะปัจจุบันบุคคลนั้นแหละคือผู้มีสติและเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาบุคคลใดไม่รู้เท่าทันต่ออารมณ์ในปัจจุบันบุคคลนั่นแหละคือผู้ไม่เจริญสติไม่ใช้ปัญญาฉะนั้นเราหวังคำว่าความลำบากทางกายและความทุกข์ทางจิตแต่ละหนึ่งของชีวิตทุกคนเจอทั้งหมดไม่เว้นใครเจอแต่เราจะใช้ชีวิตให้ดูว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องที่เราว่ามันผิดปกตินี่ไงคำว่าคนที่มีกำลังแล้วมีภาระหนึ่งคือเราต้องมีคำว่าศรัทธาก่อนศรัทธาก่อนเลยข้อแรกศรัทธาในตัวเองคนไม่มีศรัทธาในชีวิตตัวเองพระเจ้าจะไม่มีในโลกใบนี้พระพุทธเจ้าเกิดได้ก็อาศัยคำว่าแรงศรัทธา ตัวเราเองก็เหมือนกันพุทธะก็เกิดจากแรงศรัทธาในสิ่งที่เราจะเป็นสิ่งนั้นใครจะก้าวพ้นหรือไม่ต้องมาดูว่าเวลาลำบากทางกายเวลาเกิดทุกข์ทางจิตในขณะที่มีชีวิตอยู่คนเหล่านี้เขาเจริญสติแค่ไหนเขาใช้ปัญญามากเพียงใดจนเกิดคำว่าพละพลังคำว่าศรัทธาในตัวเอง
แล้วศรัทธาในสิ่งที่ทำนี่ไงบางคนไม่มีศรัทธาตัวเองคือเขาล้มเหลวล้มเหลวในเรื่องชีวิตชัดๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่แท้จริงอันนี้คือคนสิ้นหวังตมาจะไม่ให้พ่อแม่ตมาผิดหวังถึงลูกคนนี้ไม่ได้มีตึกสูงเสียบฟ้าแต่มีหัวใจเทียมฟ้าเพราะตมาไม่ได้สร้างชีวิตเป็นในแนววัตถุแต่จะมาสร้างชีวิตเป็นในแนวจิตวิญญาณใช้คุณธรรมเป็นการสร้างชีวิตไม่ได้ใช้อิฐหินปูนทรายก็มีนัยยะต่างกันก็จงเลือกเพราะจะมาดูแลโลกใบนี้เป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นของใครชีวิตต่างคนต่างใช้กันไปแล้วเมื่อหมดเวลาทุกคนก็จากโลกใบนี้ไปทั้งหมดไม่ว่าคุณเคยเป็นใครและใครเคยเป็นคุณมีผู้เคยเข้ากรรมฐานออกจากกรรมฐานก็แวะมากราบอาตมาเขาก็บอกเนี่ยเขาเพิ่งออกจากกรรมฐานก็บอกดีอาตมาก็เลยถามโยมเป็นใครหรือคุณเป็นใครแล้วใครเป็นคุณโยมก็เริ่มมองหน้ามองตาตมาถามจริงโยมเป็นใครและใครเป็นโยมก็เลยบอกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตมาตอบให้ก็ได้เมื่อโยมออกจากกรรมฐานแล้วเราเป็นเพียงธาตุสี่และการสมมุติธาตุสี่ที่เราใช้อยู่ว่าเป็นเราความยึดมั่นหมายนั่นแหละคือตัวตนแท้จริงเมื่อละความยึดมั่นหมายตัวตนตัวเราเป็นเพียงธาตุสี่หรือขันธ์ห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับสุดท้ายตัวตนธาตุสี่ไม่มีอีกไม่นานตัวตนที่ยึดมั่นก็จะละลายไปจากโลกใบนี้เหลือแต่คำว่าทุกข์เท่านั้นที่ใช้ต่อในภพภูมิชาติที่เราหลงความเกิดแล้วก็มาหลงความแก่เจ็บตายมาหลงความมีความเป็นแล้วก็มาหลงความว่าสุขแล้วก็ทุกข์แต่มาจึงใช้คำว่าแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายสุขทุกข์ดีใจเสียใจเป็นบทบาทลีลาของอารมณ์ขณะจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มจนจบเพียงแต่เราไม่กำหนดชัดเองอย่างเมื่อวานดับแล้วยังหมดแล้วยังเมื่อวานเราใช้หมดไปแล้วอดีตคือความทรงจำปัจจุบันคือความจริงเฉพาะหน้าที่ไม่เที่ยงอนาคตคือสิ่ง
ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเราอยู่กับสิ่งนี้ต่อมาจึงต้องย้อนกลับมาลำบากกายเพราะอะไรเพราะโรคเบียดเบียนหรือเพราะความเหน็ดเหนื่อยหรือเพราะปัจจัยสี่ไม่พร้อมจึงขัดสนไปทุกเรื่องไม่มีไปเกือบทุกอย่างมีอยู่สองอย่างก็คือลำบากกับทุกข์นี่แหละที่เราจะยึดว่าเป็นสาระจริงๆมันเป็นแค่บทบาทของการนำแสดงชีวิตตามฐานะตามฐานาของแต่ละคนจึงบอกว่าต้นทุนคนมันไม่เท่ากันจุดเริ่มต้นก็ต่างกันแต่ตอนจบใครจบได้สวยกว่ากันใครจบแล้วมีรางวัลหรือใครจบแบบตึงตังก็มองให้ชัดดูให้เห็นชีวิตและใช้ปัญญาให้เห็นสัจธรรมที่ลายล้อมชีวิตของเราไปทุกอนูเมื่อวานถ้าโยมเห็นธรรมะเข้าไปอยู่ในป่าไผ่ใจธรรมะไม่ต้องปรุงแต่งโลกใบนี้เพียงแต่ธรรมะอยู่ในโลกใบนี้ในชั่วโมงนั้นไม่ให้โลกทับอาตมาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าความเหน็ดเหนื่อยคือความลำบากแต่กลับมองว่าความเหน็ดเหนื่อยคือรางวัลนำมาซึ่งผลของชีวิตมันอยู่ที่เราคิดอยู่ที่เราทำและอยู่ที่เราเข้าใจในสิ่งนั้นๆที่อยู่กับสิ่งนั้นถ้าบอกมนุษย์ทุกข์แล้วนรกล่ะนั่นเรียกว่าทุกขติภูมินะมนุษย์เขาไม่เรียกว่าทุกขติภูมินะแล้วถ้าวันนี้มนุษย์ยังบอกว่าทุกข์จนไม่อยากจะอยู่แล้วอยากจะตายคุณพร้อมจริงหรือที่จะตายถามจริงๆคุณไม่พร้อมหรอกแต่คุณไม่รู้เองขนาดโลกมนุษย์คุณก็บอกว่าเป็นนรกแล้วแล้วคุณจะตายได้อย่างไรคุณกำลังหลงภพชาติอยู่จิตนี้คุณกำลังไม่ใช่อ่ะแต่มาบอกไงว่าเจ้าคุณสุนทรพระสุนทรธรรมปานอยู่ที่ไหนต้องเป็นสวรรค์ที่นั่นพูดจริงนะวัดพระพุทธแสงธรรมต้องเป็นสวรรค์ในโลกมนุษย์อย่ามาเป็นนรกในโลกมนุษย์เบียดเบียนทำลายเข็นฆ่าแย่งชิงอย่าให้เกิดขึ้นเรามาที่ตรงนี้ไม่ใช่เพื่อสิ่งนี้เราหนีจากสิ่งที่วุ่นวายหนอมาแล้วขัดข้องหนอมาแล้วมาสู่ที่ไม่วุ่นวายหนอไม่ขัดข้องหนอ
นั่นไงลำบากกายแต่จะทุกข์ใจไหมถ้าคนไม่เข้าใจจะผูกปมคำว่าความลำบากส่งต่อให้หัวใจบอกฉันต้องทุกข์ด้วยตามมาว่ามันคนละตอนกันนะคนละตอนกันเราใช้มั่วกันไปหมดไม่รู้อดีตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อนาคตเราผสมกันมั่วเลยมันเวลาไหนแล้วมันชั่วโมงไหนแล้วยังไม่ตื่นอีกแสดงว่าเราไม่ได้อยู่อย่างพุทโธพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นนี่ไงที่จะมาออกสู่ธรรมสัญจรไลฟ์สดให้ญาติโยมฟังและให้เห็นทั้งรับฟังแล้วก็รับชมโยมจะเห็นว่าตัวตนของคนมันอยู่ตรงไหนและชีวิตคนมันอยู่ตรงไหนและการอยู่รอดเขาอยู่กันยังไงศิลปะชีวิตมันต้องมีก็คือการได้ออกแบบมนุษย์มีเสียงหัวเราะมีเสียงคร่ำครวญมีเสียงบ่นมีเสียงโวยวายมีแต่สิ่งนั้นไม่เกิดประโยชน์มีให้น้อยที่สุดแล้วสิ่งนั้นค่อยๆหายไปจากชีวิตเราแต่เรากลับอยู่อีกฝั่งหนึ่งความเยือกเย็นความอ่อนโยนการถนอมชีวิตการให้เกียรติการรู้จักอภัยจนถึงคำว่าถ้ามีเหลือจะแบ่งปันจะมาใช้คำนี้หลักสามคำโยมจำไว้หนึ่งใครที่ยังไม่เคยฟังฟังใครฟังแล้วฟังอีกสรุปว่าฟังเพราะโยมกำลังฟังหนึ่งเกิดที่ไหนอย่าเนรคุณที่นั้นเราเกิดในแผ่นดินสยามขวานโบราณเกิดในแผ่นดินไทยคุณจะขายอะไรก็ช่างไปเถอะยามคุณยากจนขายเพชรขายทองขายพลอยขายบ้านขายรถขายที่ขายอะไรก็ตามแต่คุณอย่าขายชาติจำไว้อย่าขายจิตวิญญาณเพราะการขายครั้งนี้คุณจะหมดสภาพแห่งความเป็นคนทันทีข้อแรกข้อสองคุณจงทำมาหากินด้วยสุจริตธรรมคุณไม่รวยไม่มีใครว่าหรอกแต่คุณต้องเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วถ้าวันใดลืมตาอ้าปากมีทรัพย์สินเงินทองพอจะเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บคุณต้องรู้จักคำว่ากตัญญูตอบแทนคุณไปนึกอ่ะไปตอบแทนคุณ
แล้วรู้จักคืนกำไรสู่สังคมแต่มาอาจจะไม่ต้องพูดว่าคุณทำบุญก็ได้แต่คุณต้องรู้คำว่าคืนกำไรสู่สังคมข้อสามชีวิตมีมรรคผลหรือยังนี่คือจุดสูงสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจิตนี้มีมรรคผลแล้วยังตอบเองเถอะถ้ายังหลงอยู่กับโลกที่ไม่เที่ยงอย่าว่าแต่มรรคผลเลยจะเป็นนรกเสียมากกว่าไม่อยากให้ไปตรงนั้นในเมื่อเราไม่ได้เกิดในทุกขติทำไมเราต้องไปทุกขติชีวิตถึงใช้มาสู้ๆไงแต่เราสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อร่างกายสู้เพื่อจิตวิญญาณไปคิดเอาอย่าเข้าใจว่าเรามีแต่ร่างกายที่ต้องประดับหัวใจต้องมีคุณธรรมมีความดีมันถึงจะงดงามอย่าปล่อยให้มันเสื่อมทรามลงด้วยคำว่าหัวใจที่ไร้คุณธรรมมันจะบอบช้ำสุดท้ายและจะช้ำใจในที่สุดแล้วสิ้นสุดอยู่ที่เราไปสู่คำว่าทุกขติจริงๆต้นทุนเราถือว่าเป็นมนุษย์มีศีลห้าเป็นบาทแล้วจากนี้เราจะเป็นเทพเซียนเป็นอริยะเป็นอรหันต์เราทำได้แต่พอเราเริ่มทุศีลไร้ธรรมเหยียบย่ำคนอื่นทำร้ายจิตวิญญาณตัวเองนรกจะไม่เมตตาจิตแบบนี้เขาจะสั่งสอนเราเรื่องกฎแห่งกรรมระวังนะระวังตอกย้ำไว้แล้วเอาล่ะวันนี้ก็พอสมควรวันนี้ยังไปอยู่ยังไลฟ์สดอยู่อีกสักวันสองวันหรือเปล่าไม่รู้ที่จะออกโปรดญาติโยมในช่วงที่มีผลกระทบโควิดก็ลองดูไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรถาวรทุกอย่างมีเวลาอยู่ในตัวมันเองทำถูกที่ถูกบุคคลถูกเวลาคืนหนึ่งแม้ความดีก็ตามถูกที่ที่ที่ควรไปตรงไหนถ้าไม่ถูกที่ไปเจอคฤหาสน์หลังใหญ่โตเราไปกดกิ่งเขานึกว่าเราเป็นโจรด้วยหรือไปก่อกวนเขาฉะนั้นที่อย่างนี้เราไม่ไปเราไปในที่ที่ดูแล้วว่าที่ที่ยังลำบากหรือขัดสนสองนั่นคือสถานที่เวลานี้เขาต้องการคำว่าการช่วยเหลือไหมเวลานี้ถ้าคนมีแล้วมันไม่ใช่เวลาที่เราต้องไปช่วยเขาเวลานี้เขาต้องการความช่วยเหลือไหมสามบุคคลบุคคลเขาต้องการความช่วยเหลือ
ที่เขากำลังลำบากหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือขัดสนในชั่วโมงที่เขาเป็นอยู่ถ้าครบตรงกันจะมีรอยยิ้มซึ่งกันและกันถูกที่ถูกเวลาถูกบุคคลผู้ให้และผู้รับเข้าใจตรงกันสถานที่นี้เป็นมงคลบุญกุศลสำเร็จประโยชน์จึงชมาสาธุมีผู้รับมีผู้ให้ครบแล้วแต่ถ้าทำผิดที่ผิดเวลาผิดบุคคลไม่เกิดประโยชน์อาจเป็นโทษงั้นชั่วโมงนี้ยังพอมีเวลาอยู่อีกสักติดหนึ่งดูอีกวันสองวันนะใครที่เพิ่งดูไลฟ์สดก็ย้อนกลับไปดูที่จะมานำพาธรรมะสัญจรหรือกองทัพธรรมออกไปนั่งตรงไหนก็เทศได้ซอยตันก็เทศได้อยู่บนรถล้อเคลื่อนก็เทศต่อล้อหยุดก็ลงไปโปรดญาติโยมอีกแบบหนึ่งทานศีลภาวนาครบเลยเนี่ยวิธีใหม่ของการเผยแผ่อีกแบบหนึ่งเรียกธรรมสัญจรพอล้อเคลื่อนจะมาก็ให้ข้อคิดธรรมะพอล้อหยุดก็ลงไปถามถ่ายสุขทุกข์ที่พอจะเห็นว่าเขาต้องการเราอาตมาจะสอบถามก่อนเมื่อวานโยมก็เห็นเคสสุดท้ายไลฟ์สดก่อนจะจบเป็นมะเร็งโยมยายเขาอยากทำงานแต่มือเจ็บปวดเขาอยากจะหายจึงไปหาหมอเขาอยากมีชีวิตที่ดีจึงไปรักษาแต่ด้วยฐานะไม่มีการงานที่ดีการเงินที่ดีป่วยไม่กี่วันก็ต้องเดินทางค่ารถค่าราและงานการไม่ทำต้องกินทุกวันไม่มีเงินทุนสำรองญาติโยมเอ้ยคนคำว่าหาเช้ากินค่ำไม่มีบำเหน็จบำนาญก็บอกต้นทุนคนมันไม่เท่ากันอย่าไปมองคนที่เขาลำบากว่าเขาเกียจคร้านทั้งหมดไม่ใช่ลองให้โอกาสเขาดูสิลองให้โอกาสเขาดูไปฟังว่าเขาต้องการสู้หรือเขาต้องการแบมือทั้งชีวิตตมาบอกตมาเปลี่ยนชีวิตคนไม่ได้หรอกเพียงแต่ยื้อไว้ให้ฉุดคิดและชีวิตเขาเดินต่อนะนี่ไงคำว่ากำลังใจการช่วยเหลือการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่โดยเฉพาะผู้ที่พอที่จะเหลือกินเหลือใช้โยมตายไปไม่ได้เอาไปหรอกเชื่อแต่มาทำให้ดูแล้วไม่ได้ทำเล่น40กว่าวันที่เดินมาหลายกิโลแล้วไม่รู้หมาจะกัดอยู่บ้านไหนยังไม่สนเลยไม่ได้ล้อเล่นแต่มาก็ไม่ได้ทำเล่นใช้หัวใจทำเห็นอะไรเห็นไงเห็นมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากในคราวลำบากอะไรที่พอจะช่วยสักเล็กสักน้อย
น้ำสักแก้วข้าวสักเหมือนพระไปบิณฑบาตโยมก็ไม่ได้ตักมากแต่พระก็อยู่ได้บางบ้านก็ทัพพีหนึ่งอีสานก็ข้าวเหนียวปันหนึ่งจุ๊บใส่คนละเล็กคนละน้อยบ้านละเล็กบ้านละน้อยครูบาท่านก็อยู่ได้ตุ๊เจ้าท่านก็อยู่ได้พระสงฆ์ก็อยู่ได้สามเณรก็อยู่ได้เหมือนกันถ้าทุกคนช่วยกันนะได้อยู่กว่านี้อีกเยอะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนเหล่านั้นต้องเกียจคร้านนะเอาล่ะก็สมควรเวลาเมงวันกวนตัวสองตัวอันนี้ขนาดตัวเล็กๆแล้วถ้าเป็นคนตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหอยู่ยากเลยล่ะนะถ้าเจอคนกวนโยมจะเป็นคนกวนนะอยู่ยากเลยเอาล่ะพระสงฆ์ก็จะพิจารณาอาหารหันธรรมยังตั้งคณิกะปัจเวคณะปะทังพนามาเสปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตะปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวาทวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามทายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปัญญาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพเวหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหาโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรอุทิศส่วนกุศลกันนิมนต์พร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะ
อภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังอักกโตเวปัสสนานังอักขังธัมมังวิจานตังอาเกบุตเถปัสสนานังดักขิณัยเยอนุตตเรอาเกธัมเมปัสสนานังวิราคุปัสเมสุเขอาเกสังเขปัสสนานังปุญญเขเตอนุตตเรอักขัสมิงดานังดะดะตังอักขังปุญญังปวัตตติอักขังอายุจวันโนจายะโสกิติสุขังบะลังอังคัสสะธาตาเมธาวีอักขธรรมสมาหิโตเดวะพุโตมนุสโสวาอักขปัตโตปโมดติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารกันเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันขอเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกัน ใครเพิ่งเปิดดูก็ดูย้อนหลังไปนะมีเทศธรรมะ7 โมงเช้าทุกวันทำหน้าที่ของพระสงฆ์ทุกวันไม่ได้ตกขาดอะไรแสดงธรรมโปรดญาติโยมทุกวัน